ต่อไปก็เป็นลำดับการอภิปรายของทางฝ่ายรัฐบาลนะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุเทียมท่านรอตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละครับท่านพูดวันนี้จะเสร็จเมื่อวานนะเรียนท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพนะครับและสมาชิกสภาทอล์กผู้ทรงเกียรตินะครับผมอนุเทียมเกิดมานานแล้วคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับสิ่งที่ผมจะแถลงนโยบายกับสภาแห่งนี้นะครับผมแถลงเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับขอบคุณครับแล้วก็เอาสักหน่อยนะครับท่านประธานนะครับครับผมเป็นคนทำงานเร็วครับผมต้องขับเครื่องบินเองเพราะว่ารถมันช้าครับผมขับเครื่องบินเนี่ยผมเหยียบ180เลยนะครับท่านประธานท่านอนุเทียมครับเครื่องบินมันมีคันเร่งให้เหยียบด้วยเหรอครับมีครับผมขอย้ำกับท่านประธานนะครับว่าผมเป็นคนทำงานเร็วนะครับผมได้ให้นโยบายกับข้าราชการนะครับว่าสั่งงานวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานสำหรับผมแล้วนะครับไม่ใช่แค่ทำงานเร็วอย่างเดียวนะครับผมอย่างอื่นผมก็เสร็จเร็วด้วยครับขนาดเมียผมนะครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าผมเสร็จตอนไหนมันเร็วมากครับท่านประธานครับโอ้มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับครับผมท่านกำลังพูดเรื่องอะไรครับฝนกำลังจะตกครับแล้วผมไปเก็บผ้าครับผมเมียผมนี่สั่งผมไม่ทันเลยครับผมเร็วมากครับอ๋อเก็บตั้งแต่ฝนยังไม่ตกเลยนะผมดูแลกระทรวงมหาดไทยนะครับผมได้ย้ำกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าผมสั่งงานวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานหมายความว่าประชาชนเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับไปยื่นคำร้องวันนี้เราแก้ไขให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับประชาชนไปขอใบอนุญาตวันนี้เราอนุญาตให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับท่านจะให้กระทรวงมหาดไทยของเราเนี่ยทำอะไรในวันนี้นะครับแค่ท่านผูกเชือกรองเท้าจะออกจากบ้านนะครับเราทำให้ท่านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมย้ำมาตลอดนะครับผมว่าพรรคของผมเนี่ยพูดแล้วทำก็ไปดูสิครับว่าผมพูดอะไรแล้วผมทำอะไรมีอะไรที่ผมพูดแล้วผมทำบ้างก็ท่านประธานอย่าให้ผมต้องพูดอีกเลยนะครับผมทำไม่ทันแล้วครับอย่าพูดเยอะทำไม่ทันเรื่องปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยเรื่องนี้หายห่วงครับเรามีนะครับท่านชาเย็นนะครับอยู่ข้างๆผมนี่นะครับท่านชายเย็นเนี่ยรู้หมดนะครับว่าใครเป็นผู้มีอิทธิพลบ้างท่านจะขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลทุกจังหวัดนะครับเราจะทำในระดับจังหวัดนะครับเพราะเราเคยทำในระดับหมู่บ้านมาแล้วนะครับปรากฏว่าเจอหมาหน้าหมู่บ้านเป็นผู้มีอิทธิพลครับครับมันเดือดร้อนครับต้องตั้งงบซื้อตะกร้อข้อปากเดือดร้อนอบต.ต้องจ่ายเงินสะสมวุ่นวายครับท่านประธานครับผมขออนุญาตพาดพิงสักนิดหนึ่งนะครับท่านอนุเทียมขึ้นมาถึงก็มายืนอ่านตลอดผมแนะนำว่าครั้งต่อไปส่งให้พวกเราอ่านเลยก็ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลาในที่ประชุมอ่านก้มหน้าก้มตาอ่านอยู่นั้นแล้วแหมรู้สึกท่านเป็นคนนะมีความรวดเร็วทำนะแถลงนโยบายวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้ทำอะไรก็เสร็จเมื่อวานนี้หมดนะครับสันนิษฐานว่าท่านเป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีอนาคตครับเป็นยังไงครับเพราะว่ามีแต่อดีตหมดเลยครับคือเมื่อวานนี้ทั้งนั้นเลยครับแสดงว่าอนาคตไม่มีเลยครับท่านประธานครับแล้วสังเกตดูนะครับท่านเป็นคนใจร้อนโอ้บอกเสร็จเมื่อวานนี้ผมเป็นคนที่ขับเครื่องบินขีบนะเหยียบไปนี่180ใจร้อนแนะนำนิดหนึ่งท่านขี่เป็ดดีกว่าครับท่านใจเย็นๆขี่เป็ดกันดีกว่าอย่าไปรีบร้อนแล้วขึ้นมาเนี่ยนะพ้นเป็นถึงรัฐมนตรีแต่พูดจารอเรือคำควบคำกล้ำไม่มีปราบปรามเนี่ยก็พูดไม่ได้พูดเป็นปราบปรามรอเรือไม่มี แสดงว่าท่านเนี่ยไม่เคยนั่งเรือเอาแต่นั่งเครื่องบินเห็นไหมนี่เป็นคนที่ไม่มีรอเรืออยากจะฝากเยาวชนคนทั้งหลายวัฒนธรรมก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้รอเรือเราหายไปหมดแล้วบางทีถามบอกว่ามาในห้องประชุมสภานี่บ่อยไม่บ่อยหรอกมาเป็นข้างข่าวก็บินมาเงี้ยมาเป็นข้างข่าวบินมาตลอดจะชมผู้หญิงสักคนเนี่ยว่ารูปร่างดีชมไม่ได้รูปร่างดีแสดงว่ารูปมันไม่ดีใช่ไหมต้องรูปร่างถึงจะดีใช่ไหมรอเรือคำควบความกล้ามไม่ดีมันจะไปเอาอะไรล่ะถูกไหมต้องฝากท่านรัฐมนตรีไว้นิดหนึ่งสู้สาเป็นถึงรัฐมนตรีมีเวลาทำอะไรให้มันเร็วรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีเนี่ยนะทำอะไรมันเร็วเกินไปหันไปศึกษาภาษาไทยพูดให้มันชัดเจนซะหน่อยนะครับท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับท่านเสน่ห์ท่านรัฐมนตรีใช้สิทธิพาดพิงครับคือผมอยากจะบอกว่าแค่ผมพูดได้ก็ดีแล้วครับผมอย่าให้พูดเยอะเลยครับทำไม่ทันก็พูดแล้วทำตลอดครับท่านเสน่ห์จะให้รัฐมนตรีขี่เป็ดเหรอครับแล้วมันจะเหยียบคันเร่งตรงไหนครับอาจารย์ครับขออนุญาตประท้วงต่อเนื่องกับท่านเสน่ห์ฮะคือฟังท่านรัฐมนตรีท่านอนุเทียมเนี่ยผิดหวังหลายเรื่องอะไรครับโดยเฉพาะนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยแค่นี้ก็ผิดแล้วผิดตรงไหนครับไปบอกว่าหมาหน้าหมู่บ้านเป็นผู้มีอิทธิพลไม่ใช่ล่ะครับหมาหน้าหมู่บ้านมันจะไปมีอิทธิพลอะไรหมาหน้าเซเว่นน่ะของจริงแล้วท่านนี่เป็นคนใจร้อนท่านเสน่ห์บอกแล้วว่านั่งเครื่องบินอะไรนี่ทุกอย่างนี่เสร็จเมื่อวานใจร้อนเนี่ยท่านเสน่ห์แนะนำให้ไปขี่เป็ดฝึกครับขี่เป็ดแล้วท่านจะไปเอ็ดเป็ดไม่ได้นะครับมันยังไงครับต้องฝึกให้ใจเย็นเป็ดจะตกใจแล้วไข่ไม่ออกแล้วครับค่อยๆไปนะฮะแล้วอย่าไปเอ็ดเป็ดเป็นอาขาดนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานต่อไปสมาชิกพรรคฝ่ายค้อนนะแคนดิเดตอดีตแคนดิเดตนอกจากไม่ได้เป็นแล้วยังเป็นอดีตของคนที่ไม่ได้เป็นอีกท่านพิเทียมครับอดีตแคนดิเดตนายกคนที่31ท่านพิเทียมครับเชิญครับครับกราบสวัสดีท่านประธานที่เคารพแล้วก็สมาชิกสภาทอล์กทุกท่านนะครับผมพิเทียมพรรคฝ่ายแค้นฝ่ายค้อนขออภัยครับก่อนอื่นครับผมต้องขอใช้สิทธิพาดพิงเรื่องที่ท่านอเอกทิกตอกได้บอกว่าพรรคเราเนี่ยได้มา14ล้านเสียงแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าไม่มีเพื่อนจริงๆเรามีเพื่อนครับเพื่อนของเราคือพี่น้องประชาชนท่านจะเหมือนอะไรขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีพูดมาเรื่องของการจ่ายเบี้ยสูงอายุแบบขั้นบันไดเรื่องการจ่ายแบบขั้นบันไดเนี่ยผมคิดว่านโยบายนี้ไม่มีความชัดเจนครับท่านยังไงครับถ้าบ้านไหนผู้สูงอายุมีลิฟต์ท่านไม่จ่ายเพดานสูงริ้วเลยล่ะครับเบี้ยผู้สูงอายุท่านไม่ได้บอกมาว่าขั้นบันไดของท่านเนี่ยมันไปตันที่เท่าไหร่บอกแค่ว่าขึ้นบันไดได้ถึงจะได้เบี้ยสูงอายุอย่างนี้ชาวบ้านชาวช่องผู้มีอันจะกินก็ติดลิฟต์กันทุกบ้านผู้สูงอายุขึ้นไปชั้นบนได้สบายกันแล้วครับท่านอีกเรื่องหนึ่งครับที่ท่านอนุเทียมแถลงนโยบายมาเรื่องว่าท่านทำงานสั่งวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานผมอยากจะโอ้ฟ้าฝนช่างเป็นใจผมอยากจะบอกท่านว่าพูดความจริงไม่ต้องกลัวครับการทำงานขอบพระคุณครับท่านประธานการทำงานของท่านจริงๆถ้าท่านสามารถทำตั้งแต่วันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานได้ป่านนี้รัฐบาลของท่านคงทำทุกนโยบายเสร็จหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งครับท่านเรื่องของ การที่จะปราบปรามผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นหมาหน้าหมู่บ้านหรือว่าแม้กระทั่งหมาหน้าเซเว่นท่านจะไปกังวลอะไรล่ะครับก็ท่านมีที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีผู้จัดการเรื่องนี้ได้อยู่แล้วท่านอย่าใช้สายตาเกรงใจหมาหน้าเซเว่นหน่อยครับขอความกรุณาท่านสั่งผู้เข้าร่วมประชุมนั่งลงด้วยนะฮะครับเท่านี้ครับท่านประธานขอบคุณครับท่านพิเทียมครับโอ้ท่านเอาปัญหาใหญ่ระดับชาติมาเลยนะท่านที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีครับกลับเรียนท่านประธานสภาท้องที่เคารพสมาชิกสภาท้องผู้ทรงเกียรติครับผมสมพงษ์ไกรติรางกูลหรือเรียงเจิญยิ้มกับเสียหายนะครับหาผมไปจัดการหมายมันเสียหายมากเลยผมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายรัฐบาลครับปรึกษาเรื่องงานเรื่องการไม่ใช่ไปจัดการเรื่องหมานะครับมันเสียหายจริงๆไอ้ที่เวลาเสียงเห่าหอนหมาเนี่ยบางคนก็สงสัยเป็นกับพี่น้องประชาชนทำไมหมาถึงหอนหมาไม่เห็นผีหรือเปล่าท่านประธานครับหมามันไม่เห็นผีหรอกครับท่านประธานมันเห็นอะไรครับเวลาพระไปตีระฆังบนหอระฆังสูงหมาอยู่ข้างล่างพระง้างไปตีระฆังเง่งหมาไม่เห็นก็ไปเห็นมันร้องโอ้โอ้มันไม่ได้เห็นผีหรอกครับมันเห็นหอระฆังพระครับท่านประธานครับฉะนั้นแล้วเรื่องของหมาเนี่ยนะเราไม่ได้เป็นคนที่ไปกินหมายังไม่ใช่ครับเราเป็นคนรักสัตว์ครับเราอนุรักษ์ไว้นะครับท่านประธานครับเพราะว่าหมาในไทยนี่ยังมีอีกเยอะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้ดูแลกันไว้ครับเราไม่ทำลายสัตว์เด็ดขาดครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านที่ปรึกษาครับท่านพูดเยอะได้ครับเพราะว่าท่านพูดแล้วไม่ทำครับท่านเป็นที่ปรึกษาท่านไม่ต้องทำครับให้คำปรึกษาอย่างเดียวครับเชิญท่านวสันต์พงศ์สุประดิษฐ์ครับตามที่ท่านอนุเทียมท่านพูดถึงเรื่องมาคุยเลยนะครับบอกนโยบายที่ท่านแถลงวันนี้เนี่ยแถลงเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่พรรคฝ่ายค้านได้คุยทับเลยนะครับว่าไอ้ที่ท่านแถลงเมื่อวานเนี่ยเราได้ยินตั้งแต่วันซืนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาแล้วก็ดูสิครับในที่สาธารณะมาพูดดีบอกว่าไม่ได้ทำงานเร็วอย่างเดียวอย่างอื่นก็เสร็จเร็วด้วยแต่นี้ก็ชัดเจนครับเพราะน้องหนูในตู้กระจกเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างเงี้ยครับหลักฐานยืนยันแน่นหนาครับแล้วบอกว่านโยบายของท่านพูดแล้วทำมันก็แน่อยู่แล้วครับเพราะท่านพูดแต่เรื่องมันก็ทำได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็พูดกันเรื่องว่าถ้าหมาหน้าหมู่บ้านเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีคนเถียงบอกว่าไม่น่าจะใช่ต้องเป็นหมาหน้าเซเว่นถึงจะเป็นผู้มีอิทธิพลผมว่าก็ไม่ใช่ครับหมาหน้าเซเว่น11เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ยังไงครับก็เป็นหมากลุ่มเดียวที่สามารถนอนในใกล้ๆห้องแอร์ได้แล้วคนที่ไปซื้อข้าวซื้อของก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องแต่หมาหน้าเซเว่นไม่มีอันตรายครับผมอยากจะให้ท่านอนุเทียมไปจัดการหมาอีกตัวครับอ้วนๆอยู่แถววัดบางคลานนะฮะ ตัวนั้นอันตรายมากนะครับนั่นถือว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์อย่างแท้จริงนะครับก็เนี่ยครับก็ได้พูดไปพูดมาการแถลงนโยบายมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือพอพูดไปเราอภิปรายซักฟอกไปแล้วว่าท่านทำไม่ได้ท่านก็มาแทกเหงือกพูดบอกว่ามันเป็นแค่นโยบายหาเสียงเป็นแค่เทคนิคการพูดในสภาคือตกลงไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรจริงอะไรเท็จนี่การโกหกพกลมกลายเป็นสิ่งซึ่งคนในชาติสับสนแล้วว่าอะไรพูดจริงพูดเล่นแม้แต่คนซึ่งเป็นนักการเมืองที่เป็นผู้มีชื่อเสียงก็พูดจาไม่ตรงกันกลายเป็นว่าเรื่องพูดแล้วไม่ต้องรับผิดชอบคำพูดเป็นเรื่องที่ทำกันได้อย่างน่าชื่นตาบานแล้วต่อไปนี้ท่านประธานครับเราจะสอนเด็กว่ายังไงล่ะครับว่าให้พูดจาให้สุภาพพูดจาให้ซื่อสัตย์สุจริตพูดแล้วให้ทำตามที่พูดเพราะเด็กมันก็จะต้องพูดได้ตลอดล่ะครับบอกพูดแล้วไม่จำเป็นเพราะเป็นเทคนิคการพูดกับครูเป็นเทคนิคการพูดไปอย่างนั้นเองอะไรเงี้ยคือมันเป็นเทคนิคหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่เรื่องใหญ่ครับท่านประธานครับฝากไว้นิดนะครับว่าคณะรัฐบาลชุดนี้กำลังทำสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องร้ายกาจสำหรับประเทศชาติครับขอบคุณครับท่านวสันต์พงศ์สุประดิษฐ์นะครับได้สรุปการอภิปรายลงด้วยข้อคิดที่เอาไปใช้กันได้ทั้งประเทศนะครับ